ยะสะสูตรว่าด้วยยศสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกสัมพีชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงพราหมณคามแห่งชนชาวโกศลชื่ออิจฉานังคละได้ยินว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ไพรสนชื่ออิจฉานังคละใกล้พราหมณคามชื่ออิจฉานังคละพราหมณ์และคฤหบดีชาวบ้านอิจฉานังคละได้สดับข่าวว่าพระสมณะโคดมสักยะบุตรทรงผนวดจากสักยะตระกูลเสด็จถึงบ้านอิจฉานังคละประทับอยู่ที่ไพรสนชื่ออิจฉานังคละใกล้พราหมณคามชื่ออิจฉานังคละก็กิตติศัพท์อันงามของท่านพระโคดมพระองค์นั้นขจรไปดังนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมพระตถาคตพระองค์นั้นทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็การได้เห็นพระอรหันต์เห็นปานชนีเป็นการดีแลครั้งนั้นพวกพราหมณ์และคฤหบดีชาวบ้านอิจฉานังคละเมื่อล่วงราตรีนั้นไปพากันถือของเคี้ยวของกินเป็นจำนวนมากเข้าไปทางไพรสนชื่ออิจฉานังคละครั้นแล้วได้ยืนชุมนุมกันส่งเสียงอื้ออึงอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอกสมัยนั้นท่านพระนาคิตะเป็นอุปัฏฐากของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระนาคิตะว่าดูกระนาคิตะก็พวกใครที่ส่งเสียงอื้ออึงอยู่นั้นคล้ายพวกชาวประมงแย่งปลากันท่านพระนาคิตะกราบทูลว่าพราหมณ์และคฤหบดีชาวบ้านอิจฉานังคละเหล่านี้พากันถือของเคี้ยวของกินเป็นจำนวนมากมายืนชุมนุมกันอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอกเพื่อถวายพระผู้มีพระภาคและพระภิกษุสงฆ์ดูกระนาคิตะเธออย่าติดยศและยศก็อย่าติดเราดูกระนาคิตะผู้ใดแลไม่พึงได้ตามความปรารถนาไม่พึงได้โดยไม่ยากไม่พึงได้โดยไม่ลำบากซึ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่การตรัสรู้ที่เราพึงได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากผู้นั้นชื่อว่าพึงยินดีสุขอันไม่สะอาดสุขในการหลับนอนและสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคทรงรับขอพระสุคตจงทรงรับบัดนี้เป็นเวลาที่พระผู้มีพระภาคจะทรงรับ
พระผู้มีพระภาคจักเสด็จไปทางใดทางใดพราหมณ์คฤหบดีชาวนิคมและชาวชนบทก็จักหลั่งไหลไปทางนั้นทางนั้นเปรียบเหมือนฝนเม็ดใหญ่ตกลงมาน้ำก็ย่อมไหลไปตามที่ลุ่มข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพระผู้มีพระภาคทรงมีศีลและปัญญาดูกรนาคิตะเธออย่าติดยศและยศอย่าติดเราดูกรนาคิตะผู้ใดแลไม่พึงได้ตามความปรารถนาไม่พึงได้โดยไม่ยากไม่พึงได้โดยไม่ลำบากซึ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่การตรัสรู้ที่เราพึงได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากผู้นั้นชื่อว่าพึงยินดีความสุขที่ไม่สะอาดสุขในการหลับนอนและสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญดูกรนาคิตะแม้เทวดาบางพวกก็ไม่พึงได้ตามความปรารถนาไม่พึงได้โดยไม่ยากไม่พึงได้โดยไม่ลำบากซึ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่การตรัสรู้ที่เราพึงได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากดูกรนาคิตะแม้เธอทั้งหลายมาประชุมพร้อมหน้ากันประกอบการอยู่ด้วยการคลุกคลีด้วยหมู่คณะย่อมมีความเห็นอย่างนี้ว่าท่านเหล่านี้ไม่พึงได้ตามความปรารถนาไม่พึงได้โดยไม่ยากไม่พึงได้โดยไม่ลำบากซึ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่การตรัสรู้ที่เราพึงได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากแน่นอนก็ความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะท่านเหล่านี้มาประชุมพร้อมหน้ากันประกอบการอยู่ด้วยการคลุกคลีด้วยหมู่คณะอยู่ดูกรนาคิตะเราเห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ใช้นิ้วจี้เล่นกระซิกกระซีกันและกันอยู่เรานั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าท่านเหล่านี้ไม่พึงได้ตามความปรารถนาไม่พึงได้โดยไม่ยากไม่พึงได้โดยไม่ลำบากซึ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่การตรัสรู้ที่เราพึงได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากแน่นอนก็ความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะท่านเหล่านี้มัวใช้นิ้วจี้เล่นกระซิกกระซีกันและกันอยู่ดูกรนาคิตะก็เราเห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ฉันอาหารเต็มท้องพอความต้องการแล้วมัวประกอบด้วยความสุขในการนอนสุขในการเอนสุขในการหลับอยู่เรานั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าท่านเหล่านี้ไม่พึงได้ตามความปรารถนาไม่พึงได้โดยไม่ยากไม่พึงได้โดยไม่ลำบากซึ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่การตรัสรู้
ที่เราพึงได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากแน่นอนก็ความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะท่านเหล่านี้ฉันอาหารเต็มท้องพอความต้องการแล้วมัวประกอบความสุขในการนอนสุขในการเอนสุขในการหลับอยู่ดูกรนาคิตะเราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้นั่งสมาธิอยู่ที่วิหารใกล้บ้านเรานั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้คนวัดหรือสมณุเทศจักบำรุงท่านผู้นี้ทำให้เธอไปจากสมาธินั้นเสียเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่พอใจด้วยการอยู่ใกล้บ้านของภิกษุนั้นดูกรนาคิตะก็เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้นั่งโงกง่วงอยู่ในป่าเรานั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้ท่านผู้นี้พอบรรเทาความลำบากในการนอนหลับนี้ได้แล้วจักกระทำความสำคัญว่าอยู่ในป่าไว้ในใจได้ประมาณเท่านี้เพราะเหตุนั้นเราจึงพอใจด้วยการอยู่ในป่าของภิกษุนั้นดูกรนาคิตะก็เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้นั่งไม่เป็นสมาธิอยู่ในป่าเรานั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้ท่านผู้นี้จักตั้งมั่นจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นหรือจักตามรักษาจิตที่ตั้งมั่นแล้วเพราะเหตุนั้นเราจึงพอใจด้วยการอยู่ในป่าของภิกษุนั้นดูกรนาคิตะก็เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ถือการอยู่ป่านั่งสมาธิอยู่เรานั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้ท่านผู้นี้จักเปลื้องจิตที่ยังไม่หลุดพ้นหรือจักตามรักษาจิตที่หลุดพ้นแล้วเพราะเหตุนั้นเราจึงพอใจด้วยการอยู่ในป่าของภิกษุนั้นดูกรนาคิตะสมัยใดเราเดินทางไกลไม่เห็นอะไรอะไรข้างหน้าหรือข้างหลังสมัยนั้นเรามีความผาสุกโดยที่สุดการถ่ายอุจจาระปัสสาวะจบยสสูตร